สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่สิบนาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันพฤหัส,สบดีของสัปดาห์และก็ยังคงอยู่ด้วยกันกับคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วซึ่ง มีหลากหลายรสชาติเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่ๆะะที่นำมาบอกเล่านั้นส่วนใหญ่โศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นจากความผิดหวังบ้างการไม่สมหวังในความรักหรืออาจจะเกิดจากพิรักแรงหวงแรงหึงนะคะที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมทางความรักที่เกิดระหว่างสองบุคคลน,นะคะที่เขานั้นมี เชื้อชาติหรือฐานะทางสังคมที่ไม่ทัดเทียมกันก็เลยเกิดการาไม่ได้ยอมรับรวมไปถึงการถูกกีดกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมซึ่งก็คล้ายๆกับอีกเรื่องราวที่นำมาฝากกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับโศกนาฏกรรมความรักของเจ้าชายล้านนากับหญิงสาวชาวบ้านอย่างมะเมียค่ะ เรื่องราวความรักที่ต่างเชื้อชาตินะคะระหว่างเจ้าน้อยสุกเกษมและก็มะเมียเนี่ยกลายมาเป็นตำนานรักที่จบลงอย่างโศกสลดและได้รับการกล่าวขานมาถึงปัจจุบันเรื่องราวของทั้งคู่นะคะถูกบันทึกบอกเล่าเรื่องราวจากเจ้าหญิงบวนวลนณนเชียงใหม่ซึ่งเป็นอดีตพระคู่มั่นคนแรกนะคะของเจ้าชายน้อยสุกเกษมซึ่งท่านก็ได้ถอนมั่นไปและก็ถูกถ่ายทอดโดยตรงนะคะจาก เจ้าหญิงบัวชุมณเชียงใหม่พระชายาของเจ้าชายน้อยสุกระเสมนั่นเองครั้งเมื่อราชวงศ์ของเจ้าชายน้อยในล้านนาสูญเสียทั้งอำนาจในการปกครองและรายได้จากการค้าไม้สักอำนาจของสยามในล้านนาก็นับวันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะ จนเจ้าอินทรวิชยานนท์นะคะซึ่งเขาคือเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้สิ้นชีวิตลงในปี2440ลูกสาวที่ถูกเรียกลงไปเป็นเจ้าจอมที่บางกอกเนี่ยเมื่อมีอายุ13ปีนะคะซึ่งตอนนั้นพศก็อยู่ในช่วงราว2430คือเจ้าดารารัศมี ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นมาเผาศพผู้เป็นพ่อและแผ่นดินเชียงใหม่ก็ไม่มีเจ้าผู้ครองนครเพราะสยามก็ไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดนั่นก็คือช่วงปีพศ2441ยาวนานมาจนถึง2442และในช่วงเวลานั้นเองค่ะในปีพศ2441เนี่ยที่เจ้าแก้วนวรัตนะคะราชบุตรของเจ้าอินทร์วิชยานนเนี่ย ซึ่งผู้วายชนไปแล้วท่านเป็นราชบุตรที่ไม่รู้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าของนครหรือไม่นะคะผู้เป็นพ่อเองเนี่ยส่งลูกชายนะคะไปเรียนที่โรงเรียนกินนอนนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกนะคะอยู่ในเมืองเมอลําแมงโรงเรียนแห่งนี้ค่ะก่อตั้งเมื่อปีพศ2385ทําให้เจ้าชายบุตรีเนี่ย ที่ส่งลูกชายไปเรียนที่นั่นกล่าวกันว่าเจ้าแก้วนวรัตค้าไม้สักกับพมา่าเมืองมอระแม่งจนสนิทสนมกันเรียกได้ว่ามีสายสัมพันธ์อันดีนะคะกับเศรษฐีพ่อค้าไม้ชาวพม่าคนหนึ่งที่มีชื่อว่า โอโพดังนะคะซึ่งเจ้าน้อยสุกเกษมนั้นนะคะก็นั่งช้างจากเมืองเชียงใหม่ไปที่เมืองมอละแมงก็ได้ไปพักที่บ้านพ่อค้าคนดังกล่าวในช่วงวันหยุดวันเรียนหนังสือก็จะไปเรียนที่โรงเรียนกินนอนใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยมาจนเมื่อปีพศ2445หนุ่มน้อยสุกเกษมก็มีวัย19ปีค่ะก็ได้ไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวเล่นนะคะซึ่งเป็นตลาดที่ห่างจากบ้านพ่อค้าเนี่ยประมาณ สัก10นาทีก็จะถึงแล้ววันนั้นค่ะก็ได้ไปพบรักแล้วก็หลงรักกับสาวน้อยวัย15ที่มีนามว่ามัมเมียนะคะซึ่งมัมเมียเนี่ยเป็นภาษาพมา่าแปลว่ามรกรนั่นเองสาวมัมเมียคะ่ะนั่งขายบุหรี่อยู่ในตลาดนะคะแล้วก็พบกับเจ้าชายน้อยเข้า เมื่อความรักเพิ่มพูนกลายเป็นความมุ่งมั่นและความผูกมัดวันหนึ่งทั้งสองก็ชวนกันขึ้นไปไหว้พระธาตุเจดีใจตาหลันนะคะซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดของชาวเมืองในขณะนั้นทั้งคู่สาบานว่าจะคลองรักกันตราบสิ้นลมหายใจแต่ถ้าผู้ใดผิดคำสาบานก็ขอให้มีอันเป็นไปเมื่อเจ้าสุกเกษมอายุ20 ก็ได้กลับบ้านพร้อมกับมาเมียวัยว16ที่ปลอมตนเป็นชายร่วมเดินทางมาด้วยกันฝ่ายชายก็พบว่าพ่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าราชบุตรส่วนเจ้าผู้ครองนครคนใหม่นะคะก็คือเจ้า อินทวโรโรสสุริยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่รับมรดกต่อจากพ่อนั่นเองส่วนเจ้าสุกเกษมก็ได้พบว่าผู้เป็นพ่อและแม่ได้มั่นหมายกับเจ้าหญิงบัวน,นวลลูกเจ้านายในเชียงใหม่ไว้รอท่าแล้วและครั้นทราบว่าลูกชายได้รักกับสาวสามัญชนซึ่งเป็นสาวพมา่าด้วยแล้วแล้วก็เกิดเกิดวิกฤตการณ์การเมืองเกิดขึ้นในทันทีค่ะ และเจ้านายในเมืองเชียงใหม่นะคะก็ทำทุกอย่างเพื่อให้หนุ่มสาวได้แยกทางกาันและผลักดันให้ม้าเมียนั้นต้องกลับ ไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเจ้าราชบุตรนะคะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องส่งตัวมัมเมียนะ่ะกลับพมา่าเพื่อแสดงให้เห็นว่าสยามนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะส่งลูกชายไปเรียนที่พมา่าแต่ต่อจากนี้ไปนะคะล้านนาก็จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับพมา่าอีกความสัมพันธ์รักระหว่างลูกชายกับสาวพมา่าต้องยุติลงเด็ดขาดนี่ก็คือบัญชาของออบุคคลที่ ขัดขวางความรักของทั้งคู่นะคะหลังจากนั้นก็เลยบังคับส่งมะเมียเนี่ยกลับพมา่าเจ้าน้อยสัญญาว่าอีก3ามเดือนจะไปรับมะเมียกลับมาทั้งคู่สาบานกันไว้ว่าจะไม่รักใครคนอื่นหากใครผิดคำสาบานขอให้อายุสั้น ตอนนั้นนะคะมามียได้ทำการโพกผมไว้พอจะไปกล้มลงกราบเนี่ยเจ้าชายน้อยที่ประตูเมืองชาวบ้านก็ได้ยินข่าวนะคะก็ต่างพากันมามุงดูกันทั้งเมืองเลยค่ะเพราะว่าได้ยินว่ามามียนั้นงามขนาดพอกล้มกราบเสร็จนะคะก็เอาผ้าโพกผมเนี่ยออกแล้วก็สยายผมนะคะแล้วก็นำผมนั้นไปเช็ดเท้าเจ้าน้อยเพื่อแสดงความจงรักภักดีแล้วก็เป็นการบูชาสามีสุดชีวิตแล้วก็ขอกราบ นะะแล้วร้องไห้เจ้าหน่อยเองก็ร้องนะคะเรียกได้ว่า ทำเอาคนที่มามุงดูในขณะนั้นเนี่ยร้องไห้ไปทั้งเมืองด้วยความสงสารความรักของทั้งคู่ด้วยเหตุนี้ค่ะไม่ว่าฉากความรักและความอะไรระหว่างสองหนุ่มสาวในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นของเดือนเมษายนปีพศ2446จะโศกเศร้าสะเทือนใจจนใครต่อใครที่พบเห็นเนี่ยต่างพากันร้องไห้ร่ำไห้กันเพียงใดก็ตามนะคะแต่เรื่องนี้นะคะก็ต้องจบลงเช่นนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องของกำเว ไม่ใช่เรื่องของศักดินาแต่ว่ามันเป็นปัญหาทางการเมืองนั่นเองการเมืองที่สยามกำลังกำหนดเส้นทางเดินของล้านนาและเจ้าราชบุตรนะคะเลือกที่จะเป็นฝ่ายยอมจำนนการเมืองที่พ่อส่งลูกไปเรียนโดยหวังว่าลูกนั้นจะมีความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษสถานการณ์การเมืองในพมา่าและนโยบายของอังกฤษนะคะเพื่อลูกเนี่ยจะได้กลับมามีบทบาทในล้านนาต่อไปเรียกได้ว่า มันก็เลยสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับผู้คนที่รับรู้เรื่องราวนะคะชีวิตรักอันรันทดของเจ้าน้อยสุขเกษมเนี่ยแล้วก็หญิงสาวมาเมียจบลงนะคะด้วยการที่ทั้งคู่แยกจากกันในีพศ2446 อันเป็นปีที่ทั้งสองเนี่ยเดินทางกลับเชียงใหม่แล้วก็ถูกพลากจากกันไม่นานหลังจากนั้นค่ะเมื่อปีพศ2446ทั้งสองถูกแยกจากกันและไม่ได้พบกันอีกแม้มามียนะคะจะเดินทางกลับ ไปหาอีกครั้งเพื่อล่ำลาหลังจากทราบว่าเจ้าน้อยได้แต่งงานแต่เจ้าน้อยสุกเกษมน่าจะรู้สึกผิดและเจ็บปวดอย่างที่สุดค่ะจึงไม่อาจทำใจออกมาพบหญิงคนรักได้ได้แต่ฝากความระลึกให้เท่านั้นแม้เจ้าน้อยสุกเกษมจะสิ้นชีวิตอีก10ปีหลังจากนั้นการพลักพากในปี2446และมะเมียจะสิ้นชีวิต อีก59ปีหลังจากนั้นแต่อาจจะกล่าวได้ว่าสำหรับชีวิตของเจ้าน้อยสุกเกษมนั้นจริงๆแล้วว่ากันว่าเขาจบชีวิตตั้งแต่ปีนั้นปีที่เขาถูกการเมืองทำลายความรักและเขาก็ละเมิดคำสัญญาที่มีไว้ให้กับหญิงสาวอันเป็นที่รักนั่นเองนะคะเรื่องราวของมาเมียเนี่ยจริงๆแล้วก็ได้เลือนหายไปนะคะแล้วก็เหลือเพียงคำบอกเล่าเพียงเท่านั้นเองแต่ว่าก็มีการ การสร้างบทเพลงนะคะนั่นก็คือเพลงของมะเมียเนี่ยได้ประพันธ์เพลงโดยสุนทรี เวชยานนท์นะคะก็ได้มีการประพันธ์แล้วก็แต่งเนื้อร้องไว้อย่างไพเราะเลยถ้าใครอยากรู้จักหญิงสาวมะเมียนะคะก็ลองไปฟังบทเพลงดังกล่าวได้นะคะว่าเธอนั้นงดงามเพลงใดแล้วก็เป็นใครอะไรอยู่อย่างไหนอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าในนั้นก็ได้เขียนไว้บรรยายได้อย่างสละสลวยในบทเพลงเลยค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักนะคะต้องขอขอบคุณเนื้อเรื่องนะคะที่เรียบเรียงโดยคุณร้อยตวันหรือ คุณกาญจนะุุนีนะคะซึ่งก็ได้เขียนเอาไว้ในเว็บไซต์แล้วก็ได้ถ่ายทอดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะให้ฝนได้นำมาบอกเล่าผ่านรายการ10นาทีคดีดังสำหรับพุวงนี้จะเป็นเรื่องราวของคดีอะไรนั้นก็ติดตามรับฟังกันได้ในแอปพพิโซดปิดท้ายของสัปดาห์วันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ